อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะครับแท็บ TechLuxP20 HD นะครับตัวนี้พี่ใหญ่สั่งซื้อผ่านช่องทางของ Lazada นี่เลยต้องบอกว่ากล่องใหญ่มากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงกันบ้างตัวก่อนเนี่ยจะเป็นตัว P10 HD นะครับตัวนั้นต้องบอกว่าขายดีมากๆด้วยราคาที่ไม่ได้แพง P20 HD ตัวนี้พี่ใหญ่สั่งมานะครับราคาอยู่ที่ 3,290 บาทนะครับได้มาในช่วงราคาแฟลชเซลตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสเปคตัวเครื่องนี่ถือว่าโอเคเลยนะดีกว่าตัว P10 HD รุ่นก่อนก็คือในเรื่องของแรมกับรอมนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว TechLuxe P20 HD ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันไหนด้านหน้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนนะใครหาแท็บเล็ตนะครับราคาไม่แพงพี่ใหญ่แนะนำตัวนี้นะ 3,000 ต้นๆ แต่ว่าคุณได้หน้าจอใหญ่มากแต่นๆเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องเลยเพื่อนๆเขาห่อมาค่อนข้างดีนะแพ็คมาดีมากด้านในเราจะเจอกับกล่องการกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไว้ก่อนเนี่ยคือห่อมาอย่างดีเลยเวลาตกกระแทกหรือเวลาที่ขนส่งเขาโยนอะไรแบบเนี้ยคือมั่นใจได้แล้วว่าสินค้าของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายเดี๋ยวแกะออกก่อนแกะออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้เอาไว้ใช้งานต่อได้นี่คือรูปร่างหน้าตากล่องประมาณนี้เพื่อนๆนะกล่องประมาณนี้มาดูกันที่ภายในกล่องมีอะไรบ้างฝาอันนี้ฝาแล้วก็จะมีคำสั่งซื้อนะครับที่เราสั่งผ่าน Lazada นี่เลยนะใครซื้อในช่วงแฟลชเซลได้ก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้ตัวเครื่องเดี๋ยววางไว้ก่อนมาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องหน่อยก็จะมีคู่มือการใช้งานนะเพื่อนๆนะมีให้เลือกหลายภาษาเลยตั้งแต่ภาษาอังกฤษจีนนะครับภาษาดัตช์รัสเซียอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอ่านไม่ออกสักภาษาเลยแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับตัวนี้นะเขามีมาให้ด้วยประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็มาดูกล่องเล็กกันหน่อยกล่องเล็กก็จะมีอะไรเนี่ยสายชาร์จเนาะสายชาร์จตัวนี้พอร์ตเป็น Type-C นะตัวนี้นะถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็สายหนามากอะสายคือหนามากรับรองได้เลยว่าจะไม่ขาดอย่างแน่นอนคือบางรุ่นนี่คือสายเล็กแล้วใช้งานแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหสายขาดง่ายมากแต่ว่าตัวนี้รับประกันเลยว่าสายก็ทำแบบอย่างดีอะคือมันหนาแล้วก็เส้นใหญ่แล้วก็อะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์เปิดกล่องตรงนี้ฝั่งนี้มาจะเจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับมีเข็มจิ้มซิมมาให้แล้วก็อะแดปเตอร์เนาะรูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อะแดปเตอร์ขนาดของการจ่ายไฟนะครับจะเป็น5โวลต์ 2.5A นะฮะ5โวลต์ 2.5A เนาะนี่คืออะแดปเตอร์หัวชาร์จของเขามาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยละกันนะอันนี้เอาไว้นี่ก่อนตัวเครื่องของเขาเนี่ยคือเขาติดฟิล์มกันรอยมาให้นะครับติดฟิล์มกันรอยมาให้เห็นไหมอันนี้ติดฟิล์มกันรอยมาให้ก็ตัวนี้เราก็สามารถที่จะลอกออกได้นะพลาสติกตัวนี้สามารถลอกออกได้ด้านหลังนะครับสีที่พี่ใหญ่ได้มาโอ้โหเป็นสีเทาอ่ะแล้วก็การดีไซน์ของตัวเครื่องนี่คือสวยมากเลยนะดูดิคือมันดูพรีเมียมอ่ะเห็นไหมเงายิบเลยนะครับงานดีงานดีตัวนี้งานดีเขาก็จะมีพลาสติกเคลือบมาให้ตัวนี้พลาสติกเคลือบมาให้เนาะงานเนี่ยมันก็เป็นงานพลาสติกนะครับพวกฝาหลังพวกกรอบขอบด้านข้างอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นงานพลาสติกหมดเลยแต่ว่าคือสีสันมันดูพรีเมียมอยู่ไม่ได้ดูไก่กาอะไรอะไร
ช่องใส่ซิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันด้านบนตัวนี้นะจะเป็นช่องใส่ซิมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมช่องใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับนั่นก็คือสามารถเลือกได้ระหว่าง1ซิม1เมมกับระหว่าง2ซิมประมาณนี้เพื่อนๆนะมันจะไม่ใช่3สล็อตอ่ะโอเคประมาณนี้นี่คือช่องใส่ซิมของเขาช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มีมาให้นะครับอยู่ด้านบนเลยนี่อยู่ด้านบนนะฮะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยนี่นะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนี่ประมาณนี้พี่ใหญ่เปิดเครื่องไว้ก่อนนี่นะเปิดเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบูทเครื่องสักหน่อยนึงในส่วนของลำโพงเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ด้านล่างนะลำโพงอยู่ด้านล่างมีทั้งหมด2ตัวเลยช่องออกลำโพงนะครับพอร์ตชาร์จเนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับปุ่ม power วอลุ่มบวกวอลุ่มลบพอร์ตชาร์จอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลือกภาษาสักแป๊บนึงโอ้โหทัชลื่นมากเลยเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของระบบทัชสกรีนเนี่ยคือดีมากนะให้ความรู้สึกว่ามันลื่นไหลดีนะครับตัวนี้รูปร่างหน้าตาเมนูจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว TechRad P20 HD กันหน่อยดูซิว่าสเปคตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าจอเจ้าตัว TechRad P20 HD ตัวนี้นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่ 10.1 นิ้วต้องบอกว่าขนาดใหญ่มากๆนะฮะชนิดของหน้าจอเนี่ยเป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนี่คือดีมากๆเลยตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus นะครับสามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p เลยโอ้โหแถบราคา 3,000 นิดๆนี่คือไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วจะความละเอียดหน้าจอแค่ HD เท่านั้นแต่ว่าTechRad P20 ตัวนี้นะครับสามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p เลยเพื่อนๆเห็นไหมสีสันโอ้โหความคมชัดคือชัดมากในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ TechRad P20 ตัวนี้นะฮะสามารถรองรับ Wi-Fi ได้ 2.4 GHz ก็ได้หรือว่าจะเป็น Wi-Fi 5.0 GHz ก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วใครเน้นในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะครับพวกไฟล์หนังไฟล์เพลงที่มีความจุเยอะๆเนี่ยตัว TechRad P20 ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยในส่วนของ CPU นะครับ TechRad P20 ตัวนี้ใช้เป็นของ Spectrum นะครับ SC9863A ตัวนี้ใช้เป็นของ Spectrum นะการทำงานจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองนะครับซึ่ง8หัวที่ว่าจะประกอบไปด้วย Cortex A55 ทั้ง8หัวเลยส่วนการ์ดจอนะครับใช้เป็นของ PowerVR GE8322 ในส่วนของ RAM กับ ROM เนี่ยอย่าได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาจากตัว P10 นะ P20 HD ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ RAM 4 ROM 64เลยถ้าใครไม่มีพอต่อการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ไมโคร SD card เพิ่มเติมสูงสุดได้อยู่ที่256 GB ในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับ P20 HD ตัวนี้มาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10เลยนะเพื่อนๆนะในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดอาจจะมาน้อยไปหน่อยอยู่ที่2ล้านพิกเซลเท่านั้นเองในส่วนของกล้องหลังนะครับมีให้ใช้งานทั้งหมด1ตัวนี่ตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะอยากจะบอกอย่างนึงว่าถ้าใครจะเน้นแท็บอย่าเน้นกล้องนะครับถ้าใครจะเน้นกล้องอย่าซื้อแท็บมันมีสโลแกนแบบนี้เพราะว่าแท็บส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะส่วนใหญ่แล้วกล้องจะอยู่ในระดับ normal นะครับคือธรรมดามากๆยิ่งราคา 3,000 กว่าไม่เกิน 4,000 เนี่ยไม่อยากจะให้คาดหวังว่าเรื่องของกล้องมันจะต้องเลิศหรูดูดีเพอร์เฟคนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแท็บราคานี้เรื่องกล้องเนี่ยเขาเอาไว้ทีหลังนะครับส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของหน้าจอความละเอียดหน้าจอการเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรแบบนี้ซะมากกว่าในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาจุใจมากๆเลยตัวนี้ความจุอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าถือว่าโอเคแหละ 6,000 มิลลิแอมป์เพียงพอต่อการใช้งานระหว่างวันแน่นอนพอชาร์จนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็น Type-C นะการชาร์จการเชื่อมต่อสาย Data การเชื่อมข้อต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยคือไม่ต้องกังวลใจว่าจะเสียบผิดด้านหรือเปล่าสำหรับด้านไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นพอร์ต Micro USB เนี่ยคือถ้าเราเสียบผิดด้านนะโอ้โหรับรองว่าที่ชาร์จพังก้นชาร์จพังประมาณนี้ตัวนี้เป็น Type-C ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันเมนูต่างๆของตัว P20 HD กันนะครับดูซิว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมีอะไรกันบ้าง
ปัดมาด้านขวาจะกลายเป็นข่าวต่างๆแล้วก็การค้นหาข้อมูลของพวก Google เนาะมีทั้งข่าวอะไรเนี่ย Samsung iPhone เลยประมาณนี้เพื่อนปัดมาด้านขวาจะเป็นข่าวนะครับปัดมาด้านซ้ายเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆเป็นเมนูไอคอนต่างๆที่เราลงเอาไว้นะแถบด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของพวกการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth อะไรพวกนี้แหละที่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเอาเมนูฟังก์ชันไหนเอามาใส่หน้านี้หรือว่าจะเอาออกการตั้งค่านะครับเราเข้ามาที่แถบทางลัดเมื่อกี้ก็ได้เลยนะแบตเตอรี่อยู่ที่ 54% นะเพื่อนตอนนี้ก็น่าจะใช้งานได้ถึงเวลาประมาณ 01:00 นะมีบอกมีแจ้งไว้ให้เรียบร้อยเลยการแสดงผลนะครับรับความสว่างปรับได้นะแสงตอนกลางคืนตัวนี้เราลองเปิดดูซิมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าโหมดถนอมสายตาก็คือหน้าจอมันจะลดแสงสีฟ้ามาดูกันในพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลกันบ้างนะครับ storage อยู่ที่64 GB ตัวนี้เหลืออยู่ใช้งานประมาณ 54.88 ประมาณนี้ถือว่าเหลือเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีพอต่อการใช้งานก็สามารถใส่ micro SD card เพิ่มเติมทีหลังได้แล้วก็มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะตัวนี้จะเป็นการล็อกหน้าจอนะเพื่อนๆจะไม่มีการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าตัวนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะจะมีแค่การตั้งรหัสพินรหัสผ่านแล้วก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ในส่วนของการดูหนังฟังเพลงผ่านพวกแอป YouTube นะเจ้าตัวนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p เลยโอ้โหจะบอกว่าดีมากๆนะในเรทราคานี้น่าจะมีเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1080pส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 720p ซะเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของเรื่องของความคมชัดสีสันของหน้าจอประมาณนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเร่งแสงเพื่อเพิ่มความคมชัดได้นะตัวนี้เห็นไหมสีสันความสว่างความสดใสเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วเรามาเทสลำโพงกับตัว P20 HD กันหน่อยเพื่อนๆตัวนี้พี่ใหญ่เปิดสุดเลยนะอันนี้สุดละเสียงถือว่าดังมากนะครับดังมากๆเสียงแท็กเสียงแหลมเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับเสียงเบสก็กลางๆนะอาจจะยังไม่ได้คมมากแต่ว่าในเรื่องของความดังเนี่ยคือดังเยอะจริงๆดังเยอะมากๆเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอย่างเช่นการแคปหน้าจอการใช้งาน2หน้าจอตัวนี้สามารถทำได้นะเดี๋ยวพี่มาแนะนำฟังก์ชันก็แล้วกันการแคปหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆนี่เลยนะครับมีสัญลักษณ์ตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดไป1ครั้งนะเป็นการแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วคือเป็นวิธีการที่แคปได้ง่ายมากๆแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าแชร์ได้เลยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะอีกครั้งนึงปึ๊บนะครับโอ้โหง่ายอะไรปานนี้วิธีการแคปนี่คือสุดยอดนะครับมีเมนูฟังก์ชันทางลัดให้เราแตะแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวส่วนวิธีการแคปหน้าจอนะครับเพื่อนๆเห็นขีดสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ไหมกดไป1ครั้งนะครับแบบนี้เสร็จแล้วกดมาที่ไอคอน YouTube ได้เลยเสร็จแล้วกดในแยกหน้าจอนะครับตรงนี้ด้านบนจะกลายเป็น YouTube แล้วส่วนด้านล่างเพื่อนๆจะเอาอะไรดีอ่ะสมมุติว่าเป็น Google Play Store ละกันนะครับนี่ไงเพียงเท่านี้แล้วก็ใช้งาน2หน้าจอได้แล้วด้านบนอาจจะดูหนังฟังเพลงไปแบบชิลๆนะครับด้านล่างก็หาเกมโหลดประมาณนี้เพื่อนๆถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเนี่ยในเรื่องของโซเชียลมีเดียเทสเกมกันหน่อยเพื่อนๆเกมที่จะเทสกันวันนี้จะเป็นเกม Free Fire นะมาดูกันที่การปรับแต่งการตั้งค่ากันก่อนกราฟิกเดี๋ยวพี่เอกขอเลือกเป็นแบบมาตรฐานละกันเพื่อนๆนะอย่าไปปรับขั้นสูงเลยกับแท็บเล็ตราคานี้ดูซิว่าการปรับแบบมาตรฐานเนี่ยมันจะเล่นได้โอเคหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวพี่ใหญ่มาลองกันเลยละกันเริ่มเกมกันเลยนะโอ้โหคนเยอะมากจะตายไม่ได้ตัวเหมือนกับว่าเราต้องไปแย่งปืนกันนะเพื่อนนะโอ้โหยิงกันแล้วมาทางนี้ดีกว่าThank you.
ายไปหนึ่งตายไปหนึ่งเฮ้ยคือถือว่าเล่นได้นะถ้าปักกลางๆนะอย่าไปปรับสูตรถ้าปักกลางๆเนี่ยพี่เอกการันตีแล้วว่าเล่นได้ค่อนข้างโอเคเวลาวิ่งอะไรแบบนี้กราฟิกก็ถือว่าโอเคอยู่พอได้พอได้เกือบไม่รอดโอเคเพื่อนๆในส่วนของการเทสเกมนะพี่เอกขอประมาณนี้ละกันต้องบอกว่าการปรับกราฟิกกลางๆเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเลยโอเคแล้วนี่ก็คือรีวิวเจ้าตัว TechRad P20 HD นะเพื่อนๆนะราคาโอ้โหไม่ได้แพงเลยเพื่อนๆ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าใครอยากจะได้ราคาถูกๆแบบพี่ใหญ่นะอาจจะรอในช่วงของแฟลชเซลนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,390 บาทไปจนถึง 3,590 บาทประมาณนี้ราคาปกติอยู่ที่ 3,790 บาทนะถ้าได้พี่ใหญ่เห็นนะครับหรือบางช่วงอาจจะมีสูงกว่านี้ก็ต้องคอยพิจารณาดูว่าราคาไหนที่เราโอเคกับมันในเรื่องของสเปคเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้สเปคถือว่าค่อนข้างดีถ้าเทียบกับราคาแล้วคุณได้ตัว RAM 4 ROM 64นะครับการใช้งานการทำงานเป็นแบบ8หัว8คอด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยอย่าไปเน้นมากเพื่อนๆเพราะว่าแท็บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกล้องจะไม่ค่อยสวยนะครับในส่วนของการเล่นเกมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีในระดับนึงนะครับการปรับกราฟิกในแบบกลางๆเนี่ยช่วยให้เราเล่นเกมได้แบบลื่นไหลนะครับการไปปรับสุดปรับกราฟิกเป็นแบบขั้นสูงเนี่ยพี่ใหญ่ไม่แนะนำเลยกับแท็บเล็ตราคาประมาณนี้ถ้าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยลิงก์ที่พี่แปะเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงครับสังเกตได้เลยว่าจะมีคำว่า Rasmore นะสั่งซื้อไปได้เลยรับรองได้เลยว่าสินค้าที่รับจะเป็นของแท้แน่นอนและคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ